แป้งเลยแล้วกันเรื่องราวก็ตามนั้นล่ะค่ะเกิดอะไรขึ้นทำแป้งจ๋ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกคือจริงๆแล้วคือมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตหรืออะไรมากมายเลยนะคะคือจริงๆแล้วคือเหมือนเราก็แบบไต่ตองกันมาสักระยะนึงแล้วล่ะคือบางทีแบบคนเรามุมมองทางด้านความรักมันไม่เหมือนกันแล้วก็แบบคือไม่ได้ตอบแบบนางเอกนะแต่อันนี้คือเรื่องจริงพูดจริงๆเลยว่าแบบมันมองแล้วคือมันมองกันคนละอย่างแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆแล้วมันก็มาถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าแบบเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าก็แบบมานั่งคุยกันว่าแบบจริงๆแล้วเราเป็นเพื่อนกันอาจจะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยสรุปคือง่ายๆคือแบบทัศนคติไม่ตรงกันแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลาที่ไม่มีเวลาให้กันมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลาค่ะมันก็แค่แบบมองการใช้ชีวิตมันแตกต่างกันจริงๆแล้วคือมันแบบมันเป็นอะไรที่มันแบบมันคือคนของคนมันมีเข้ากันได้กับเข้ากันไม่ได้อะพอมันเข้ากันไม่ได้มันก็แบบบางทีมันเป็นเพื่อนกันอาจจะดีกว่าแล้วเราหลับลองก็แป้งว่าต้องทำเต็มที่แล้วนะไอ้ทางพี่แป้งเป็นคนแบบขอเลิกขอถอยไม่คุยกันทั้งสองคนนี่แหละคือมันก็เห็นกันแบบนึกออกไหมคือที่ผ่านมามันก็แบบมันไม่ใช่ว่าด่วนตัดสินใจหรืออะไรนะมันไม่ได้ฟ้าผ่าหรือว่าอะไรคือเราสองคนมีการคุยกันมาประมาณนึงแล้วแล้วก็คือแบบก็ตัดสินใจแบบตรงกันว่าแบบปัญหาหนักๆกันอยู่ตรงไหนแป้งหรือไลฟ์สไตล์อย่างเดียวเลยไม่ใช่ค่ะป้องว่าวิธีมุมมองการใช้ชีวิตมันมองกันคนละแบบคือแป้งเป็นคนแบบคือเอาจริงๆแล้วคือคนอาจจะรู้ว่ามองดูว่าแป้งแรงหรือว่าอะไรนะแต่จริงๆแล้วคือตอนเด็กๆอาจจะใช่แต่ตอนนี้คือต้องผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นแบบมุมมองทางด้านความรักคืออะไรที่ปังทำได้เต็มที่คือปังก็ทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่มันจะทำได้แล้วถ้าเกิดว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงคือแบบปังก็ไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่มันแบบที่มันผ่านไปเพราะปังเชื่อว่าแบบไม่ว่าอะไรที่มันผ่านเข้ามามันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นต่อให้จะคบกันหรือจะเลิกกันจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือมันเป็นประสบการณ์ที่แบบที่ปังรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีอะไรแย่ค่ะยังติดต่อกับพี่แหนอยู่ตอนนี้โอเคแต่ถามว่าแบบคือคนเราอ่ะมันเคยอยู่ด้วยกันในฐานะหนึ่งมันปรับเป็นแบบอีกสถานะหนึ่งจริงๆเสียใจมันต้องมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแป้งเป็นคนแบบคือแป้งไม่ได้เป็นคนที่โชว์ก็ไม่ได้เป็นคนดราม่าลง IG หรือจะมานั่งแบบให้ใครสงสัยจะต้องรู้สึกว่าแบบคือแป้งเป็นคนมองโลกค่อนข้างบวกแบบทั้งคู่จริงคือแล้วเวลาที่เราเศร้าอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้อยากให้คนอื่นเศร้าไปกับเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเราอยากให้คนเห็นมุมมองเราในมุมมองที่มันแบบแฮปปี้ดีกว่าดังติดความสัมพันธ์มากันได้ค่ะก็ห่างๆกันมาประมาณเดือนนึงอะค่ะยังติดต่อพี่แหนมอยู่ไหมคะแป้งก็เศร้านะคะแต่เขาบอกพี่แหนมแบบเฮิร์ทหนักไม่จริงก็มันก็เฮิร์ทด้วยมันก็เฮิร์ทด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละคือจริงๆแล้วแบบคือหนึ่งคือเราไม่ได้แบบคือเอาจริงๆคือแบบคนเรามันแบบมันคบกันเลิกกันยังไงมันแบบมันความรักมันมีทั้งสุขและทุกข์อะค่ะพอมันคบกันมันก็สุขถูกไหมเวลามันเลิกกันมันก็ต้องทุกข์มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถามว่าแบบเฮิร์ทหนักเฮิร์ทไม่หนักคือต้องว่ามันก็ต้องเฮิร์ทด้วยกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะณวันนี้ยังคุยอยู่บ้างไหมคะหรือว่าคุยกันบ้างก็คุยกันได้บ้างนะคะก็ยังคุยกันได้อยู่พี่แป้งครับแต่หลายคนแบบเหมือนประมาณว่าสาเหตุที่เลิกเป็นเพราะว่าเราลงภาพเงากับหนุ่มคนนึงที่เป็นปริศนาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคนนั้นคิดว่าเป็นมือที่3ไม่มีค่ะพูดจริงๆว่าแบบคนเราพอมันเข้ากันไม่ได้มันไม่จำเป็นต้องมีมือที่3มีคนเข้าไปคอมเมนต์ภาพนั้นค่อนข้างเยอะคิดว่าเป็นหนุ่มคนไหนของเราไม่มียังไม่ได้อยากจะมีใครเสียดายเวลาไปค่ะวันที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างแบบหลายสไตล์ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไม่เสียดายคือปังเชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องดีๆทั้งนั้นโอกาสมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมมันค่อนข้างคือตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีกว่าปกติว่าพี่แป้งคิดถึงเรื่องแต่งงานไม่ปังผ่านตรงนั้นมาแล้วปังคงไม่คิดไปถึงขั้นนั้นเอาทุกวันให้เรามีความสุขดีกว่าช่วงนี้ยังได้มีการติดต่อหรือพูดคุยกับพี่แหนมบ้างไหมคะเมื่อวานก็เพิ่งคุยกันหรือสองวันที่แล้ววะก็ไม่นานนี่แหละก็เป็นเพื่อนกันที่ดีมีใครแบบว่าโสดค่ะแต่ยังไม่จีบอย่าเพิ่งจีบค่ะขอแบบอยู่คนเดียวมีความสุขกับเพื่อนบ้างไงบ้างคะเพื่อนให้กำลังใจดีมากคือเพื่อนก็เห็นว่าแบบคือแบบบางทีแบบคือเพื่อนยังไงเพื่อนก็พร้อมที่จะอยู่กับเราอยู่แล้วล่ะแล้วก็คือแบบคือไม่รู้สิเขาก็เห็นเราแบบเขาก็คอยอยู่เป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนและพ่อแม่ด้วยที่แบบคือจริงๆเป็นโสดก็ดีเราก็ได้มีเวลากลับมาดูแลพ่อแม่ได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเวลาตั้งใจทำงานมากขึ้นทางพ่อแม่เรามีถามไหมคะเกี่ยวกับตัวพี่แหนมว่าทำไมถึงไปเขาไม่ได้ถามหรอกค่ะเพราะจริงๆแล้วคือแบบเขาเคยเจอกันอยู่แล้วเขาก็พอสัมผัสกันอยู่แล้วว่าแบบเขาก็น่าจะรู้ว่าแบบเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาแต่เขาก็จะคอยดูคุยกับเรามากกว่าว่าแบบโอเคไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมีใครช่วยเป็นกาวใจไหมคะให้กับมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเหรอคะเรื่องแบบนี้มันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะคะ
ใครก็มาช่วยอะไรไม่ได้เรามีเฟลมั้ยคะแบบรักครั้งนี้มันไม่รอดอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณล่ะไม่หรอกคือทุกอย่างมันเป็นการตัดสินใจของเราเองเพราะฉะนั้นถ้ามันจะไม่เวิร์คเนี่ยเราก็ต้องยอมรับมันถูกมั้ยเอ่ยเพราะฉะนั้นแบบถ้ามานั่งเฟลแล้วแบบชีวิตจะมานั่งหดหู่มันก็ไม่ใช่ชีวิตยังไงมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเดินดําเนินต่อไปแล้วก็ต้องแบบทําทุกวันให้มีความสุขแต่ไม่เข็ดความรักค่ะไม่เข็ดค่ะไม่เข็ดแต่ว่าแบบก็ขอใช้เวลากับตัวเองสักพักนึงก่อนละกันนี่ก็จะมีความรักต่อไปที่ต้องระวังและระมัดระวังมากขึ้นแป้งในเรื่องการที่จะคือจริงๆแล้วอ่ะแป้งก็เป็นคนไม่ค่อยหวือหวาออกสื่อทางด้านความรักอยู่แล้วก็คือตรงๆคือแบบอย่างแต่เดี๋ยวพี่แหนมเองก็เป็นนักร้องเองด้วยถ้าจะให้แบบปิดหรือว่าอะไรเงี้ยมันแบบด้วยโลกปัจจุบันเนี้ยมันยังไงมันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแบบโอเคอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ว่าในอนาคตก็ถ้าเกิดดูแพ็กก็จริงๆคือถ้าให้เลือกได้ก็ขอดูแบบดูเงียบๆและดูนานๆดีกว่าเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงอะยังไงคือผู้หญิงมันเสียมากกว่าผู้ชายแล้วสเปคหนุ่มหรือว่ามุมมองความรักมันเปลี่ยนไปไหมแป้งไม่มีสเปคค่ะตอนนี้ต้องพูดเลย ใครก็ตามที่อยู่กับแป้งแล้วทำให้แป้งมีความสุขทำให้แป้งไม่เครียดทำให้แป้งแบบแฮปปี้แค่นั้นพอแป้งต้องการแค่นี้มันสอนอะไรเราเยอะไหมครับความรักครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยสอนนะทุกความรักมันก็สอนหมดแหละความรักครั้งนี้ก็สอนอะไรเยอะเหมือนกันเราเจ้าสนุกตัวจะมีหนุ่มแบบอะไรนะคะเดี๋ยวโสดแล้วจะแบบความสวยของเราอะค่ะขออยู่กับเพื่อนจริงๆเริ่มมีเข้ามายังค่ะจริงๆขออยู่กับเพื่อนจิตใจเราแข็งแรงดีแล้วใช่ไหมแป้งอะไรนะจิตใจเราแข็งแรงดีแล้วใช่ไหมเปลือกนอกอาจจะแข็งแรงนิดแต่ข้างในก็ต้องมีเปราะบางบ้างนิดๆเออโสดแม่งมารับงานแซ่บหมดไม่คือมันมีตอนตั้งแต่แรกมันก็มีมาเรื่อยๆอะค่ะก็ซ่อมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วช่วงมีความสุขก็ตัวบวมหน่อยช่วงแบบพอจะเลิกก็แบบก็ของลงอิสระค่ะเราเป็นทุกที่ค่ะอิสระมานานอิสระมาปีกว่าแล้วนะคะก็ไปรับช่อง8นี่ก็รับ GMM นี่ก็รับช่องวันรับไปหมดคือมันโตแล้วอ่ะแล้วคือเขาก็มีเด็กที่ต้องดูแลเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบคือเราก็แบบให้ทางค่ายไปดูแลเด็กๆดีกว่าคือเราดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยก็แบบแบบนี้ก็สบายใจก็ต่อเรื่องงานก็เรียบร้อยโอเคขอบคุณจ้าแป้ง ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะ